ียกว่าเป็นตีนีเพื่อนเพราะว่าเก็บเงินทองยังไม่เก็บเงินสดครับก็เลยเลยนะครับแสดงว่าทองเยอะตอนนี้เก็บเงินทองหรือว่าประมาณช่วยกันคือเราเหมือนแบบว่าได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะมอบใจด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็คือแถมแบบว่าเหมือนแล้วก็งานที่อยากยังไงบ้างที่รางวัลที่นะครับแล้วก็ให้เด็กคนนึงครับผมได้มีโอกาสมากกว่าการเป็นศิลปินศาสตร์แทนเป็นการเป็นคนสาธารณะด้วยเราเลยรู้สึกว่าก็ดีครับเป็นก้าวหนึ่งที่เราจะได้เหมือนกับว่าลองอะไรใหม่ๆแล้วก็คอยเช็คตัวเองอยู่เสมอเนาะเพราะเราเป็นคนที่ดีที่โอเคไหมเพราะในวันหนึ่งต่อให้เราเป็นคนที่เท่ากันตลอดเราเองก็อยากอยู่ในแสงที่มันสว่างมากขึ้นเลยในช่วงแรกตอนที่ยังจัดการไม่ได้นะครับงานมันค่อนข้างทีแล้วก็พบ
จอคนนะครับเราก็ป้องกันได้แค่ประมาณแล้วเมื่อเวลาเราพุ่งตกเราก็รับเชื้อได้ง่ายก็เลยทำให้ล่าสุดเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่พักไปกี่วันคะเป็นทุกคนที่ไม่สัปดาห์เลยครับจริงๆตอนที่หายแล้วก็ยังไม่ได้หาย 100% ครับยังมีอาการเหมือนครับเป็นหัวอะไรเงี้ยครับทุกคนน่าจะรู้เวลาทานยาฆ่าเชื้อนานๆนะมันร่างกายมันมีออกเวลาครับยังอยู่กับเราบนเวทีนะครับทุกคนทั้ง4คนนะครับหนุ่มใบใสก็ใจยกเลิกไปกี่งานยกเลิกไปกี่งานยกเลิกไปประมาณ4-5งานได้ครับในช่วงเวลา7วันเพิ่งหายเพิ่งหายเลยครับจริงๆทั้ง5งานถึง 90% มีเวียนหัวบ้างครับจริงๆครับขึ้นหัวจริงๆมากระทบอะไรต่อเสียงหรืออะไรอย่างเงี้ยเราบ้างไหมเนี่ยไม่ต่อเสียงแต่กระทบต่อเรื่องการกินข้าวเพราะว่ามันเหมือนเราอย่างที่บอกครับเราทานยาฆ่าเชื้อไปนานๆนะมันเหมือนมันร่างกายผมไม่แน่ใจมันเรียกว่าอะไรคือเราจะไม่ค่อยอยากทานอาหารนะแล้วคืออย่างที่ทุกคนรู้คือช่วงนี้ผมพยายามมาออกกำลังกายครับแล้วการที่ผมเป็นคนผอมเนี่ยการที่จะสร้างกล้ามเนื้อให้มันได้แต่ละกิโลคือมันนานมากสมมติว่าผมขึ้นมา5 กิโลเนี่ยป่วยที่แล้วจะไปสองกิโลเนี่ยห้ากิโลที่ใช้เวลา3-4 เดือนเนี่ยป่วยแค่5 วันเนี่ยดีใจด้วยทุกคนพูดถึงแฟนๆหน่อยแฟนๆเข้ามาให้กำลังใจกันด้วยเราเยอะมากพอสมควรอยากให้พูดบอกแฟนๆหน่อยขอบคุณครับผมจริงๆผมแอบเอาละเราผ่านการมอบรางวัลในช่วงที่สองไปแล้วนะครับเรามอบไปแล้วทั้งหมดที่รางวัลทุกคนทีอะไรเงี้ยเพราะผมรู้สึกว่า20 ล้านแล้วนะแล้วผมรู้สึกมีนี่กับอาร์ตใช่ไหมอย่างน้อยๆมันก็ทำให้ผมรู้สึกเรามอบไปแล้ว9 รางวัลแล้วนะครับแต่ละวันที่ได้ไม่ได้เพราะว่าการเป็นคนรวยในแต่ละวันงานเลยนะครับจากการตื่นมาแล้วพยายามกินข้าวไม่ได้และกินยาให้ครบเวลาเราจะไปฟังเพลงเพราะๆปุ๊บบอกว่าเป็นผู้ใหญ่เดี๋ยวนะต้องเป็นเพลงที่ทุกคนจะนั่งไม่ติดที่เลยนะฮะถ้าเขาขึ้นมาทุกคนจะนั่งอยู่ไม่ได้นะเพราะที่งานเราจะเก็บเก้าอี้แล้วดูแลตัวเองแหละให้เรากลับมาหายแล้วอันนี้พูดเล่นนะฮะแต่ทุกคนจะสนุกสนานกับพวกเขาเพราะเขามีเพลงที่จะทำให้ทุกคนปิ๊กลุกขึ้นมาโยกตามกับพวกเขานะฮะทางฝั่งนี้พร้อมที่จะลุกขึ้นมาโยกตามศิลปินไม่แพ้มาด้วยทานที่มันไม่มาตรฐานมาด้วยทานที่มันค่อนข้างพิสดารมันเลยเป็นการเหมือนกับพร้อมนะโอเคแอบเข้าไปในการเพลงได้รู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะดีใจที่เข้ามาโดยสู่สำเร็จดีใจมีเสียงตอบรับแล้วนะการที่แบบว่าโอเคทำเพลงฮิตเอาล่ะเดี๋ยวให้คนเซ็นสักครู่หนึ่งแต่บอกว่าเป็นศิลปินจากไทยพราวนะฮะบริษัทไทยพราวเอ็นเตอร์เทนเมนต์ของเราเองจะมีผู้กล้าหลายๆคนมากและแน่นอนว่าทุกคนน่าจะรู้จักเขาเป็นอย่างดีนะฮะแล้วก็มีเพลงฮิตมากมายเลยจริงๆนะครับเป็นเพลงที่ทุกคนต้องโยกตามอย่างแน่นอนนะครับวงการเพลงวงการดาราศิลป์ระหว่างนี้ระหว่างที่รอบอกเลยว่ายังเหลืออีก20 รางวัลที่ทุกคนได้ไปร่วมลุ้นไปพร้อมๆกันนะฮะแล้วก็ร่วมแสดงความยินดีไปพร้อมๆกันด้วยรวมถึงกับผู้ที่รับรางวัลแล้วก็ต้องแสดงความยินดีไปให้กับทุกท่านด้วยนะเอาละฮะและอยากให้ท่านสนุกไปพร้อมๆกันกับโชว์จากแบงค์นัทโคเราคิดว่าปีหน้าน่าจะได้เห็นอะไรที่มันเป็นสี